Hello, hello guys. How are you guys doing? Are you better today? สบายดีสบายดีทุกคนเป็นจังใดสบายดีบ่ทุกคนบ่ฮะ Today I am late. I'm so sorry about. Okay, วันนี้แม่มมาซะเนาะแม่มก็ขอโทษหลาย Okay, วันนี้เราจะมาเรียนอยู่ใน lesson ที่66นะ Lessons 66 Unit 4 Review Conversation and Run Time and Practice Time on page 15, 16 and 17วันนี้เรากลับมา lesson ที่66อยู่ในทวนคืนบทที่4เนาะการทวนคืนนั่นก็จะมีอยู่การทวนคืนบทสนทนาแล้วก็คำศัพท์แล้วก็การฝึกซ้อมเนาะการสร้างประโยคโอเคไปเบิ่งกันเลยการตัวนี้มันจะเป็น conversation เนาะ unit 4 review conversations ทวนคืนบทสนทนาเราจะมาทวนคืนเบิ่งน้องเพิ่นเบิ่งหยังเพิ่นเบิ่งเกี่ยวกับอันใดเนาะ what are they talking about เขาจะบอกเกี่ยวกับหยังโอเค the man and woman เนาะผู้ชายและกับผู้หญิงเห็นบ่The man say hello. ผู้ชายบอกว่าสบายดีเนาะ Hello. สบายดีแล้วผู้หญิง and woman say ถ้ากับผู้หญิงก็บอกว่า Hello. May I speak to Sam please? ผู้หญิงก็บอกว่าสบายดีค่อยขอล้มกับ Sam ได้บ่เนาะได้บ่ก็คือเฮาตัวอย่างเฮาโทรไปเนาะโทรหาหมู่แต่ว่าแม่ของหมู่หั่นครับเนาะฮะก็ Hello may I speak to นภพร please เนาะหรือว่า may I speak to Dinley please ก็เว้าไปเนาะโอเคสบายดีค่อยขอลมกับเซมไลบ่เนาะแล้วผู้ชายนี่ก็ว่ามา Sure hold on ได้ท่าบึดนึงเด้อ hold on แปลว่าท่าหน่อยนึงเนาะหรือว่าถือสายรอท่าเนาะผู้หญิงนี่ก็ no problem บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าเฮาเห็นวิดีโอเฮาละบ่ได้ใช้บ่ได้สนทนากันเนาะบ่ได้ให้คนบ่ได้ให้นักเรียนอ่านเพราะว่าเฮาเห็นวิดีโอมีแต่แม่มเว้าฉะนั้นพวกน้องก็เว้าตามแม่มเด้อโอเคโอเค next run time นะ review run time on page 16อยู่ในหน้าที่60อ่ะ16 do you remember all ofvocabulary on all world พวกน้องจือได้บ่ทั้งคำศัพท์ทั้งหมดนี้เนาะเฮามาฟังนํากันเฮามาอ่านนํากันเนาะ list please together เฮามาเบานํากัน number 1 get dressed แปลว่านุ่งเสื้อหรือว่าถอดเสื้อนุ่งเสื้อเนาะ get dressed and eat breakfasteat breakfast นะกินข้าวเช้าข้าวสวยวันไหน lunch have lunch ข้าวสวยเนาะข้าวแรงดิ dinner okay number 3 walk to school ย่างไปโรงเรียนเนาะหรือว่าแล่นย่างไปโรงเรียนเนาะ walk คําว่าย่างwalking to school กำลังง่างเนาะ number 4 study english นะเรียนภาษาอังกฤษ and number 5 watch tv นะพวกน้องฮู้บ่คำว่า tv ย่อมาจากไสย่อมาจาก television แปลว่าโทรทัศน์ watch tv number 6 take a shower take a shower นะกำลังอาบน้ำ take a shower เนาะคำว่า shower นี่มันจะเป็นอาบน้ำที่มันเป็นฝุยฝุยลงมาเนาะโอเคเมื่อจำนี้ได้สำหรับการทวนคืนเนาะทั้งหลักก็ให้พวกน้องจือว่า get dressed แปลว่าอย่างว่า get dressed เนาะจือให้กระเขียนได้พร้อมเนาะspell ได้โอเค
Now we practice review นะวันนี้ตอนนี้ทำกันไหมเพตัว practice กันเลยเราทำมาเบิ่งตัวนี้ก่อนก็ได้ What's he doing What's she doing What's it doing นะแปลว่าจะได้เลยทำมาเบิ่งคำว่า what นะแปลว่าหยังหรือว่าแม่นหยังโน้ตเอาไว้คำว่า is นี่แปลว่าเป็นอยู่คือแม่นเป็นบ่ตัวนี้แปลว่าแม่น he she it พวกเราสามารถจืดได้มั้ยบ่แปลว่าเราผู้หญิงเราผู้ชายแปลว่ามันแล้ว doing นี่ doing แปลว่ากำลังเฮ็ดเนาะ do แปลว่าเฮ็ด ing เห็น ing บนใดแปลว่ากำลังแล้ว ing ไปเติมใส่ทางหลังของ verb เนาะแปลว่ากำลังเฮ็ดเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเฮ็ดถ้าเอากำลังมาใส่ก็แปลว่ากำลังเฮ็ดถามว่าเราผู้ชายกำลังเฮ็ดอย่างอยู่เราผู้หญิงกำลังเฮ็ดอย่างอยู่เนาะคือตัวนี้นี่เนาะนี่ what is คำว่า is ตัวนี้มันย่อมาจาก is เนาะ what is he doing what is she doing โอเคนะการตอบมันจะตอบว่าเป็นไรการตอบนี่เนาะการตอบเขาจะตอบมา he's walking to schoolHe's walking to school. คำว่า walk แปลว่าย่างเนาะเดี๋ยวเห็น ing อยู่ในนี่เนาะแปลว่ากำลังย่างไปโรงเรียนเนาะลองสังเกตเห็นบ่โครงสร้างการเขียนของมัน subject ก็คือตัวนี้เนาะ verb to be ก็คือตัว s นี่ verb ก็คือคำว่า walk ตัวนี้เนาะ ing เห็นบ่ ing ตัวนี้เนาะobject ก็คือโรงเรียนน่ะนี่พี่น้องสามารถเห็นได้ไม่เปลี่ยนสีให้ก็ได้เข้ามานี่เลยน่ะคำว่า ing เห็นบ่ ing กลับมาตัวนี้ walk มันกลับมาตัวนี้น่ะแล้วคำว่า verb to be ก็คือตัวนี้น่ะ verb to be subject ก็คือ he she it โอเคนี่เนาะแล้วมาเบิ่งตัวต่อไปวะนี่ตัวนี้เป็นเฉพาะ he she it เนาะเรามาเบิ่ง i you we they เลยวะนี่ you they i แล้วก็ we you เพิ่นอ่ะ i แล้วก็ we เพิ่นบ่ได้เอามาใส่ให้เนาะ what are you doing คือกันแม่นบ่ต่างกันอยู่บ่ใดต่างกันอยู่บนนี่แล้วก็บนนี่เนาะนี่เห็นบ่ตัวนี้จะเป็น isพวกนี้ he she it แต่ว่าพวกนี้เป็น I you we they นะนี่เห็นปะ What are you we they doing มันจะเป็น What are you doing ก็ได้เนาะเจ้าเห็นอย่างอยู่กำลังเห็นอย่างอยู่หรือว่า What are we doing พวกเขากำลังเห็นอย่างอยู่ What are they doing พวกเขากำลังเห็นอย่างอยู่แล้วเขาจะถามมาค่อยกำลังเห็นอย่างอยู่นะจะทำแบบไรใส่ are บ่ moment เนาะ what am I doing อยากจึงมาใส่ am เพราะว่า I am เป็นบ่ I am 17 years old คอยได้17ปีเนาะ moment I are ได้จะเป็น I am เนาะโอเคแต่การตอบเด้การตอบก็ we are walking to school เนาะเห็นบ่นี่ตัวนี้กับ walking to school มันต่างอยู่บนไหนประโยคนี้ต่างอยู่วันนี้เนาะต่างอยู่ว่า are ตัวนี้เป็น is เห็นบ่สำหรับคำถามก็คือต่างอยู่วัน is แล้วก็ are นะง่ายๆโอเคผู้ใดบ่เข้าใจทำแม่มคืนเด้อตัวนี้เนาะ he's เป็นย่อมาจาก he is she's ย่อมาจาก she is we'reย่อมาจาก we are there ย่อมาจาก they are นะโอเคสำหรับบทเรียนของเรามันสนี่ that's it for today for our lesson okay now so I'm going to give you a homework สำหรับบทเรียนของเรามันนี่ก็เมื่อสำนานเนาะแม่มต่อไปแม่มจะเอาเมียกบ้านให้เป็นบ้านให้ไปสร้างเนาะ make this sentence in English คือให้พวกเราไปสร้างประโยคเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะยังแม่จะตัว
แม่จะเอาตัวอย่างให้เบิ่งเนาะโอเควันนี้แม่จะตัวอย่างให้เนาะตัวอย่างของแม่มันจะเป็นเจ้ากำลังเฮ็ดหยังอยู่ภาษาอังกฤษเขียนมาแบบใด What are you doing หมายความ What are you doing What แปลว่าเฮ็ดหยังแปลว่าหยัง Are ไปกับ you มันบอก What are you Are นี่แปลว่า you What are you doing เจ้ากำลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะแล้วคนนึงดีๆ What เราผู้หญิงกำลังเฮ็ดหยังอยู่ก็ให้คุณน้องเขียนใช่นี่เนาะคือแม่มเนาะเขียนภาษาอังกฤษก่อนภาษาลาวบ่ต้องเขียนก็ได้ปลาเด้อให้พวกลาวเขียนภาษาอังกฤษเลยตัวอย่างแบบนี้เนาะโอเคตัวอย่างว่าข้อที่1พวกลาวก็เขียนลาวผู้หญิงกำลังเฮ็ดหยังอยู่บ่ต้องเขียนแล้วภาษาลาวเขียนด้วยภาษาอังกฤษเลย What เนาะมันตัวอย่างให้เลยบัดนี้เด้อ What is เนาะ What subject is she doing ไม่นานนะสิ What is sheYou don't forget question mark อย่าลืมหมายถามเนาะถ้าคำถามไม่มีหมายถามก็เป็นไปบ่ได้เนาะโอเค What เนาะ What is she doing ลาวผู้หญิงกำลังเฮ็ดหยังอยู่มันบ่ Is นี่ She ไปกับ is มันบ่ถ้าคำถามต้องมาอยู่ทั้งหน้าของ she เนาะแต่ทั้งคำตอบแม่นจะอยู่ทั้งหลังของ she เนาะคำว่า is นี่โอเคแล้วตัวนี้เด้บัดนี้เรากำลังย่างพวกเราก็คิดแบบนี้บัดนี้คิดแบบนี้บ่ต้องเขียนแล้วเรากำลังย่างเป็นภาษาลาวเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยเรากำลังย่างเขียนแบบใด She เนาะ She is ใส่ผู้สังเกตแบบนี้หรือว่าเขียน is ก็ได้ She is walking เรากำลังย่างเนาะwalk แปลว่าย่างเอาไว้กำลังย่างเอา ing มาใส่ ing walking นะ she's walking สำนวนก็ได้แล้วโอเคข้อ2ข้อ3เดียวกันเนาะนี่ I am talking taking a shower ข้อยกำลังอาบน้ำอยู่ I am taking a shower ลาวกับผู้หญิงกำลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะ What is she doing ลาวกำลังกินข้าวเช้าอยู่She's eating breakfast. Nah. Okay, that's it for our lesson. Nah. สำหรับบทเรียนของเรากับบทสนี้คุณน้องมีอย่างจะถามก็สามารถถามแม่ได้โอเคนะแม่จะบอกว่าหลายพยายามเบิ่งบทเรียนพวกเราก็ใกล้จะสิ้นแล้วอาทิตย์ต่อไปนี่เนาะหวังว่าอาทิตย์ต่อไปจะสิ้นหรืออาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ที่1ของเดือน11เดือน12อาทิตย์ที่1ของเดือน12โอเค thank you guys for joining my video thank you see you tomorrow bye